แนะนำวิธีการฝากและถอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยของ Tickmill การฝากและถอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยคือการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในประเทศไทยเพื่อฝากและถอนเงินกับ Tickmill โดยประมวลผลรายการธุรกรรมผ่าน Payment Gateway ของ SotaPay ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งท่านจะต้องมี User Password สำหรับเข้าสู่ระบบของธนาคารซึ่งท่านจะได้รับเมื่อเปิดบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับธนาคารโดยธนาคารที่สามารถทำธุรกรรมกับ Tickmill ได้ประกอบด้วยธนาคารกสิกรกรุงเทพไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีออมสิน CIMB ไทยเกียรตินาคินทหารไทยในการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพื่อการฝากเงินท่านสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้โดยเข้าสู่พื้นที่สมาชิกคลิกที่เมนูฝากเงินซึ่งอยู่ด้านหลังบัญชีที่ต้องการฝากเลือกธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากโดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำคือ 1,000 บาทในการระบุจำนวนเงินระบบจะให้ท่านระบุจำนวนเงินในสกุลเงินตามที่ท่านเปิดบัญชีกับ Tickmill โดยระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของ Tickmill เพื่อนำมาคำนวณและแปลงเป็นเงินบาทลำดับถัดไปให้ท่านคลิกที่เช็คบอกหน้าข้อความฉันได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดและเห็นด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการชำระเงินหลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มส่งระบบจะนำท่านไปยังหน้าจอที่ให้เลือกธนาคารที่ท่านมีบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเมื่อเลือกแล้วระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับธนาคารของท่านระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องการฝากเข้าบัญชีและให้ท่านกรอก OTP โค้ดที่ได้รับจากธนาคารทาง SMS ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วยอดเงินในบัญชีเทรดของท่านจะอัปเดตภายในระยะเวลาไม่เกิน30 นาทีโปรดทราบว่า Tickmill ไม่รับการชำระเงินผ่านทางบุคคลที่ 3ท่านต้องใช้วิธีการชำระเงินโดยใช้ชื่อของท่านเองเท่านั้นทั้งชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของบัญชีเทรดในกรณีที่มีการหักเงินจากบัญชีธนาคารของท่านแล้วแต่ยอดเงินในบัญชีเทรดยังไม่อัปเดตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Tickmill Support ที่ line tickmill.th ในการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพื่อการถอนเงินท่านสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้โดยเข้าสู่พื้นที่สมาชิกคลิกที่เมนูถอนเงินเลือกบัญชีที่ต้องการถอนเลือกช่องทางที่ต้องการถอนระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนโดยจะต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำ500บาทในการระบุจำนวนเงินระบบจะให้ท่านระบุจำนวนเงินในสกุลเงินตามที่ท่านเปิดบัญชีกับ Tickmill โดยระบบจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของ Tickmillเพื่อนำมาคำนวณและแปลงเป็นเงินบาทกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินลำดับถัดไปให้ท่านคลิกที่เช็คบอกหน้าข้อความฉันได้อ่านคำแนะนำทั้งหมดและเห็นด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการดำเนินการชำระเงินหลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มส่งแผนก Payment ของ Tickmillจะดำเนินการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารตามที่ท่านระบุไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน1วันทำการโปรดทราบว่าการถอนเงินจะดำเนินการถอนกลับไปด้วยวิธีเดียวกันกับวิธีการชำระเงินที่ท่านใช้ฝากเงินเข้ามาเท่านั้นในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีของท่านใน1วันทำการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่Tickmill Support ที่ line tickmill.th การคิดค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน Tickmill จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนใดๆจากการใช้วิธีการฝากและถอนเงินของเราแต่ธนาคารผู้ให้บริการของท่าน อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราท่านสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ในการเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกได้ที่ www.tickmill.com และสอบถามปัญหาข้อสงสัยหรือขอคำแนะนำเป็นภาษาไทยได้ที่ Facebook Tickmill Thailand และ Line tickmill.th คำเตือนความเสี่ยงการฝากและถอนเงินโดยวิธีต่างๆข้างต้นเป็นบริการจากผู้ให้บริการบุคคลที่3การตกลงใช้บริการดังกล่าวถือว่าผู้ใช้งานยอมรับความเสี่ยงต่างๆจากการใช้บริการด้วยตนเอง